จากที่อาจารย์วิชัยนะคะได้แนะนำแอปพลิเคชันบนคลาวด์ไปบ้างแล้วในคลิปนี้เราก็จะขอยกตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชันบนคลาวด์เพิ่มเติมเพื่อเอามาประยุกต์ใช้ในด้านสังคมและเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดไอเดียแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้นค่ะอย่างแรกนะคะทางด้านการใช้แอปพลิเคชันคลาวด์เพื่อสังคมเนี่ยตัวอย่างแรกก็คือเช่นการใช้แบบสอบถามอย่างเช่นพวก Google Form นะคะเราสามารถนำ Google Form เนี่ยมาใช้เพื่อสำรวจแล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์ในด้านต่างๆนะคะแล้วก็เราสามารถใช้ Google Form เนี่ยนะคะเพื่อนำมาสำรวจความคิดเห็นของคนในหมู่บ้านเพื่อมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตร่วมกันในหมู่บ้านนะคะหรือว่าอาจจะเป็นทางโรงเรียนหรือว่าสถานที่หรือองค์กรต่างๆก็ได้ค่ะและอีกตัวอย่างการใช้งานหนึ่งนะคะก็คือการสำรวจความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเรากรอกข้อมูลใน Google Form แล้วเนี่ยข้อมูลมันก็จะไปอยู่ใน Google Spreadsheet ใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยใน Google Spreadsheet เราก็จะสามารถใส่ Add in หรือว่า Plug in เนี่ยเข้าไปได้เพื่อจะช่วยให้อาจารย์เนี่ยสามารถตรวจแบบทดสอบโดยอัตโนมัติได้ค่ะแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถรู้ผลของแบบทดสอบได้ทันทีค่ะอย่างที่2นะคะจะเป็นการใช้กลุ่มหรือว่าเพจของเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยในการใช้งานเพื่อสังคมก็คือว่าอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้ก็คือจะมีการสร้างกลุ่มหรือว่าเพจนะคะเพื่อแบ่งปันความรู้แล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยตั้งแต่เรื่องที่จริงจังมากๆอย่างเช่นเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องช่วยเหลือหมาแมวนะคะจนไปถึงเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปเราก็สามารถจะเข้าไปเลือกอ่านแล้วก็เข้าร่วมตามความสนใจของเราได้ค่ะกลุ่มหรือเพจเหล่านี้นะคะจะขอยกตัวอย่างก็คือว่าอาจจะเป็นการแนะนำร้านอาหารต่างๆหรือว่าการเลี้ยงลูกนะคะการเลี้ยงลูกการให้นมแม่อย่างเช่นเพจของคุณหมอประเสริฐเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขาหรือว่าเพจที่ออกจะบันเทิงนิดนึงนะคะก็จะเป็นเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอค่ะส่วนเพจให้ความรู้ด้านต่างๆนะคะเช่นการแพทย์หรือสุขภาพอย่างเช่นเพจของสสส.หรือว่าเพจที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพในเชิงบันเทิงนิดนึงก็จะเป็นของหมอและแพนด้านะคะตัวอย่างต่อไปสำหรับการใช้แอปพลิเคชันบนคลาวด์เพื่อสังคมนะคะก็จะเป็นการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์วิชัยเนี่ยก็ได้นำไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าจะขอเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มของออนไลน์คอร์สหรือว่าเป็นมุกนะคะทั้งของไทยและก็ต่างประเทศอย่างเช่นไทยมุกที่เรากำลังเรียนอยู่นี่หรือไม่ก็จะเป็นเว็บไซต์ของคอร์ส RA8X แล้วก็ Udemy ค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นมุกซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะสามารถไปดูคลิปใน YouTube ได้แล้วก็เลือก Subscribe ช่องหรือว่าคลิปที่เราสนใจได้ค่ะส่วนในด้านเศรษฐกิจนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างชัดเจนก็คือว่าจะเป็นออฟฟิศแอปนะคะจะเป็นแอปในพวกของออฟฟิศก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ใน Google Suite แล้วก็แอปพลิเคชันที่อยู่ใน Microsoft 365นะคะแอปพลิเคชันพวกนี้นะคะก็จะมีรวมถึงแบบสอบถามพวก Spreadsheet แล้วก็เอกสารต่างๆอย่างแบบสอบถามเนี่ยเราก็สามารถใช้แบบสอบถามเนี่ยเพื่อให้ลูกค้านะคะลูกค้าของเราสมมติว่าเราเป็นคนค้าขายเนี่ยเราสามารถใช้แบบสอบถามเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเรามาตอบแบบสอบถามเป็นการสำรวจทางตลาดอย่างนึงนะคะแล้วเราอาจจะมีค่าตอบแทนเป็นคูปองหรือว่าส่วนลดสำหรับร้านเราเราก็จะได้ประโยชน์ทั้ง2ต่อเลยค่ะการที่เราจะใช้ออฟฟิศแอปพวกนี้ในการทำงานนะคะประโยชน์ที่เราจะเห็นได้ชัดเลยก็จะช่วยพวกธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางนะคะอย่างเช่นพวก SME นะคะที่ไม่ต้องการเพิ่มต้นทุนนะคะเพราะว่าแอปเหล่านี้เวลาที่เรานำมาใช้เนี่ยส่วนมากจะไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือว่าถ้าเกิดคิดค่าใช้จ่ายจริงๆเวลาที่เราใช้เยอะๆเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงมากนะคะแล้วก็น่าจะถูกกว่าต้นทุนที่เราจะต้องไปลงทุนซื้อดูแลแล้วก็จัดการพวกอุปกรณ์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้เองด้วยค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันในประเภทของออฟฟิศอันนี้นะคะอีกอย่างนึงที่น่าจะสามารถเอามาใช้แล้วก็เป็นประโยชน์โดยมากเลยก็คือพวก Spreadsheet หรือว่าพวก Excel ประมาณนี้นะคะแอปพลิเคชันพวกนี้เราก็จะสามารถเอามาทำงานทางด้านบัญชีได้นะคะอย่างเช่นการบันทึกรายรับรายจ่ายเงินออมทั้งธุรกิจแล้วก็ของส่วนตัวด้วยค่ะแอปพลิเคชันพวกนี้นะคะเราสามารถนำข้อมูลไปแสดงผลเป็นรูปแบบต่างๆอย่างเช่นตารางแล้วก็กราฟเพื่อที่จะทำให้เราดูข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการที่เราใช้แอปพวกนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นแบ่งปันเอกสารร่วมกับคนอื่นได้ค่ะอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเราทำพวกเอกสารใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยสามารถแบ่งปันไปให้พาร์ทเนอร์ของเราหรือว่าลูกค้าของเราที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันได้อย่างสะดวกเลยค่ะแล้วถ้าเกิดมีใครแก้อะไรในเอกสารนะคะมันก็จะแสดงให้เห็นเลยตอนที่เราเปิดดูคือเราไม่จำเป็นจะต้องส่งไฟล์กลับไปกลับมาแล้วก็ทำให้งงว่าเอ๊ะอันนี้คือไฟล์ไหนแล้วประมาณนี้นะคะ
ตัวอย่างนึงสำหรับการใช้ Cloud Application เพื่อเศรษฐกิจนะคะก็คือเป็น Cloud Storage ซึ่งเป็นการที่เราสามารถเก็บไฟล์เนี่ยเราสามารถจะทำการเก็บไฟล์ของเราที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วเราสามารถทำการส่งต่อแล้วก็แบ่งปันไฟล์เหล่านี้ให้ลูกค้าหรือว่าให้ผู้ร่วมค้าของเราได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายดายค่ะการที่เรามี Cloud Storage นะคะก็จะเป็นการแบ็กอัพเป็นการสำรองข้อมูลไว้ป้องกันข้อมูลสูญหายด้วยค่ะตัวอย่างการใช้งานนะคะอย่างเช่นเราอาจจะเก็บข้อมูลลูกค้าก็ได้ค่ะอย่างเช่นรายการซื้อขายหรือว่าหลักฐานการโอนเงินต่างๆค่ะส่วนเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะเราก็สามารถนำมาใช้เพื่อทางเศรษฐกิจก็ได้ค่ะอย่างเช่นที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะก็จะเป็นเพจในการขายของหรือว่าเพจของบริษัทเพื่อการโฆษณาทำโปรโมชั่นการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะแล้วก็การดูแลหลังการขายแล้วก็รับแจ้งปัญหาหรือว่าเป็นไลน์ที่ใช้สำหรับขายของโฆษณาแล้วก็ดูแลหลังการขายก็ได้ค่ะโดยสรุปนะคะแอปพลิเคชันบนคลาวด์เนี่ยมันมีจุดเด่นที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อสังคมและเศรษฐกิจได้มากมายนะคะจุดเด่นๆ2 อย่างก็คือ1คือแอปเนี่ยส่วนมากจะไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือถ้าเกิดเสียก็คือจะน้อยมากนะคะถ้าเกิดเทียบกับการที่เราจะต้องมาดูแลจัดการเองอย่างที่2คือเราสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกง่ายได้แล้วเราก็สามารถแบ่งปันข้อมูลแล้วก็ข้อมูลของเราก็จะไม่หายด้วยนะคะในทางสังคมเนี่ยแอปพวกนี้มันจะมาช่วยเราในการใช้ในการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็สังคมด้วยส่วนในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเราก็อาจจะเอามาใช้ในการทำบัญชีการตลาดแล้วก็สำรองข้อมูลต่างๆค่ะ